ช่วงนี้เสาวรสกำลังสุกหลายค่ะเก็บมาจากสวนสดๆเลยเมื่อนี่ก็จะมาเฮ็ดน้ำเสาวรสสุเบิงนะคะน้ำเสาวรสนี่กินดีค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายบำรุงกระดูกและฟันนะคะแล้วก็บำรุงในเรื่องของสมองพร้อมบำรุงสายตาพร้อมนะคะเพราะว่ามีเบต้าแคโรทีนที่สูงมีวิตามินซีสูงมีวิตามินบีวิตามินเอที่สูงด้วยนะคะข้อมูลนี่บ่ได้เว้ามั่วๆเด้อค่ะอ่านมานะคะอ่านมาเอาเสาวรสมาล้างทำความสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พาค่ะพาดวงข้างในเนาะหน่วยใดเนากับบ่เอาเด้อนะคะก็สิวางสั่นเพราะว่าเฮาบ่ได้เก็บมาจากเทิงต้นเนาะเฮาเก็บที่มันร่วงนะคะเก็บเทิงต้นบ่ได้เด้ค่ะเพราะว่าอยู่สวนนี่อันปลูกให้มันเลื่อยขึ้นไปน้ําต้นบักม่วงต้นประดู่ต้นนั่นต้นนี่จังซี่แหมค่ะปลูกเลื่อยขึ้นเทิงต้นใหม่มันก็เลยอันค่ะบ่ล้นลงมานี่คือว่าบ่ได้กินเด้ค่ะเพราะว่าอยู่สูงอีหลีค่ะนี่ค่ะพาเรียบร้อยเฮาก็จะควานเอาเม็ดออกมานะคะนี่อุ้ยย่อยหยดหยดในจักหน่อยเด้ค่ะน้ําเสาวรสโฮมเมดค่ะเฮ็ดอยู่บ้านกินอยู่บ้านนะคะเฮ็ดตาเจ้าของกินตาเจ้าของนี่แหละนะกับครอบครัวบ่ได้เฮ็ดขายเด้อจ้าบ่ต้อง CF นะคะควานเม็ดออกมาแล้วเขาก็จะเติมน้ำแล้วก็เอาไปปั่นสักน้อยนะคะปั่นให้เนื้อกับเม็ดของเขาเนี่ยแยกออกจากกันเม็ดของเขาก็จะแหลกจะมุนด้วยล่ะค่ะแล้วก็เขาก็จะได้ในส่วนของอันเนื้อต่างๆของเขานะคะถ้าเกิดว่าปั้นคนๆซื้อๆก็ได้นะคะแบบนั้นก็คือจะเอาเหลือเม็ดของเขาไว้ทับปลูกนะคะแต่อันนี้คือเฮาบ่ได้ต้องการเม็ดเนาะเฮาก็สามารถปั้นให้แหลกเลยค่ะปั้นเสร็จแล้วเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะจัก2ซันค่ะนะคะซันนึงนี้ย่านอันกากเม็ดของเขาลดลงไปนะคะเมื่อกรองแล้วเฮาก็สิได้เป็นน้ําเสาวรสที่เข้มข้นมากๆนะคะนี่เข้มข้นมากๆเลยจากนั้นเราก็นํามาปรุงรสชาติตามต้องการค่ะเรียบร้อยค่ะเฮาปรุงโดยใส่น้ำตาลกับเกลืออย่างละเล็กหน่อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นชิมรสชาตินะคะถ้าได้ที่แล้วก็พอเลยบางคนจะใส่น้ำผึ้งก็ได้นะคะจะได้มีกลิ่นหอมน้ำผึ้งด้วยนะคะแค่นี้ก็พร้อมที่จะทำการเสิร์ฟแล้วค่ะเมื่อนี้จะเอาไปฝากบ้านแม่แล้วก็ไปให้คุณตาอยู่ทงหน้านะคะนี่หรือถ้าเพื่อนๆอยากให้เก็บไว้ได้นานนะคะสามารถนำไปต้มนะคะต้มให้เกิดความร้อนเกิดฟองขึ้นมานะคะเดือดแต่ไม่ใช่เดือดพล่านเนาะแล้วก็ปิดแก๊สพักไว้ให้เย็นเก็บใส่ขวดใส่เหยือกใส่ภาชนะต่างๆใส่ตู้เย็นไว้ก็เก็บได้อาทิตย์2อาทิตย์อยู่ค่ะแต่อันนี้ก็คือเฮาเฮ็ดสดกินสดนะคะดาจะได้ประมาณมือ2มือหรือสิเบิดภายในมือนี่ก็บ่จักดอกนะคะแล้วก็ขวดนี้นะคะจะเป็นขวดที่ซื้อมาใหม่เฮาก็ต้องล้างค่ะนะคะเป็นขวดที่เฮาเคยซื้อมาใส่น้ำไม้สมแล้วมันผิดขนาดนะคะมันเล็กเกินไปนะคะนี่อันนี้ก็เอามาใส่น้ำเสาวรสได้นะคะจะทำการปิดฝาล็อกเกลียวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นให้เย็นๆแล้วก็เอาออกมาดื่มได้เลยหรือจะใส่น้ำแข็งน้ำกระไดหรือว่าจะใส่โซดาด้วยก็ได้นะคะอร่อยสู้ซ่านะคะรสชาติก็ตามที่เฮาต้องการเลยค่ะเราอยากได้หวานมากหวานน้อยเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะขึ้นอยู่กับเฮาเลยนี่ค่ะปิดฝาล็อกเกลียวอย่างดีนะคะเอาไปให้คุณตาอยู่ทุ่งนาสัก4ขวดนะคะเอาไปบ้านแม่สัก 4-5 ขวดนะคะฝากน้องเค้กน้ำนะคะนี่ผู้ใดอยากกินผู้ใดอยากซิมนะเห็นวิธีเห็ดสดๆเลยย่อยหยดหยดโฮมเมดของแท้ค่ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้ได้14ขวดกับ1แก้วนะคะนี่มีผู้ใดอยากซิมน้ำแน่บ่เนาะเห็นวิธีเห็ดแล้วเอาค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ